สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับช่องไอคุณดอนใช่แนวลูกอีสานบ้านนาสวัสดีพี่น้องช่วงเช้าครับพี่น้องครับผมมื้อนี้มาอยู่สวนเกษตรครับสวนอ้อยคณามบ้านผู้ดินครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวมาทําความรู้จักกับเจ้าของแปลงแล้วก็ผู้เพิ่นเฮ็ดเกษตรครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวมาสอบถามเพิ่นเบิ่งว่าความเป็นมาเพิ่นจริงจังได๋ครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวติดตามเบิ่งครับพี่น้องครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับพ่อซื้อว่าจังได๋น้อรายงานตัวนะครับธนศิลป์ยอดโพนะครับอยู่บ้านผู้ดินตำบลขอกออำเภอเมืองมหาสารคามครับครับผมพ่อเฮ็ดเกษตรแนวใดครับพ่อก็สิเป็นลักษณะผสมผสานก็ว่าได้เนาะเพราะว่าเฮ็ดหลายอย่างหลายแนวครับเพื่อเป็นอาชีพเสริมสำหรับการทำมาหากินของเฮานะครับก็สิมีหลายๆเรื่องที่เห็นน้ำกันอยู่ในนี้ครับไปสื่อสวนเกษตรบ่ครับพ่อให้จังได๋เป็นมาได้ยังไงสวนอ้อยคันน้ำผู้ดินนะเป็นการปลูกอ้อยคันน้ำแล้วก็ผู้ดินก็เป็นชื่อของหมู่บ้านเพื่อให้พี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาได้จำได้ง่ายนะมีสวนอ้อยแล้วก็บ้านผู้ดินสินะก็เลยใส่ชื่อว่าสวนอ้อยผู้ดินนะครั้งแรกก็สิเป็นการปลูกอ้อยครับเป็นมาจังได๋คือจังได๋อยากมีแรงบันดาลใจจังได๋คืออยากได้เฮ็ดครับพ่อบ่ได้ตั้งใจว่าสิเฮ็ดเป็นสวนดอกเพราะว่าอันที่มองนี่เนี่ยตะกี้เนี่ยมันเป็นหน้าลุมเนาะครับมันเป็นหน้าลุมบัดนี้เขียนโครงการขอสะจากกรมพัฒนาที่ดินโอ้ครับผมเพื่อที่จังได๋มันเป็นหม่องลุมแล้วก็ขุดสะให้มันได้เก็บน้ําแล้วก็เพื่อสิเฮ็ดแนวอื่นนําอ๋อคือหาแหล่งน้ําก่อนอันดับแรกเฉพาะที่เป็นสวนนี่ประมาณ2ไร่กว่าถึง3ไร่เฮ็ดแค่2ไร่แม่เฮาอยู่ไห่อยู่หน้าคือตื่นขึ้นมาก็ยังลงงานเลยนะฮะครับงานตั้งแต่ 4:00 น. ที่หาเนี่ยตื่นขึ้นมามันก็มีงานที่เฮาเฮ็ดได้เลยโดยที่บ่ต้องไปว่าบ้านอยู่หม่องนี้หน้าอยู่ปุ่นไปกว่าสิฮอดเนี่ยมันก็เสียเวลาแต่ว่าอันนี้คือมันอยู่ใกล้มันก็เลยได้เฮ็ดอย่างเฮ็ดเฮาก็ได้เฮ็ดทันทีครับย้ำแรงย้ำคำเขาอยากเศร้าย้ำใดก็มันได้เศร้ามันก็เลยได้งานหลายมันก็เลยได้เฮ็ดหลายอย่างเริ่มต้นเฮ็ดตะเหิงครับพ่อครับเริ่มปี63เริ่มขุดสะบ่อแหลกเลยครับแหลกคือต้องน้ำนะพ่อเนาะแม่นจากได้น้ำก่อนว่าเป็นของกรมพัฒนาที่ดินนี่แหละที่เขาสนับสนุนขุดสะให้กับเกษตรกรก็เลยว่าหาอาชีพอย่างน้อที่เขาไปอยู่บ้านแล้วจังสี่เฮ็ดให้เขามีรายได้ต่อมือได้เห็นเป็นขายอ้อยอยู่ข้างทางนี่แหละอ้อยนี่มันปลูกยากบ่นอเขาก็เลยเอามาทดลองเบิ่งหลังจากเขาขุดสระแล้วซื้ออ้อยเป็นมา200บาทโลเป็นขายกิโลละ3บาทก็มาตัดทอนเป็นทอนแล้วขุดหลุมปลูกโดยที่บ่มีความรู้ในตอนนั้นณปี63อันอ้อยที่มาขั้นขายนี่บ่ฮู้ว่าเขาเฮ็ดจังได๋แล้วก็พันอีหยังปลูกจังได๋ขั้นแบบได้จังมาเป็นขวดเป็นน้ําให้เฮากินได้จังซี่นะมีหลายอย่างให้พ่อพาไปเบิ่งได้ครับครับเป็นจังได๋ครับครับเชิญครับเข้าสวนได้เลยครับครับต้นเนี่ยตอนที่ขุดสระใหม่ๆก็สิเอากล้วยลงก่อนนะครับเพราะว่ามันปลูกง่ายอันนี้เป็นกล้วยน้ําว่าครับกล้วยน้ําว่าพื้นบ้านเฮาธรรมดาเพิ่นปลูกกล้วยเป็นอันดับแรกนะเดี๋ยวนี้กล้วยนี่บ้านเฮานี่บ่มีบ่พอขายนะฮะอ้อนี่ก็ได้ขายประจําเครือ2เครือไปขายในบ้านก็ข้าวเดียวก็ได้ออกมาเริ่มต้นมีรายได้แล้วเนาะพ่อเนาะฟังนั่นมันสิเป็นทางลาดยางเนาะครับบัดน้ํามันไหลมาได้ข้างทึ่งนี่มันสิมากองอยู่นี่หมดเลยครับนะครับบัดนี้เข้าแนวเฮ็ดนี่มันงามหลายพอมันงามหลายปุ๊บนี่แม่นเฮาเฮ็ดจังได๋ก็มันก็ล่มใส่น้ําเกี่ยวเดือนพฤศจิกายนธันวาก็ยังเกี่ยวอยู่ในน้ําก็เลยมาขุดสระใส่น้ําเบิ่งกันนะจังซี่นะนี่ล่ะที่มาของว่าขุดสระใส่น้ําคือคันขุดมองสูงมันก็สิบ่ค่อยได้น้ํานะเน้นอ้อยที่เพิ่นขายว่ามักกินนี่ล่ะก็เลยเอามาลองปลูกเบิ่งนะอันนี้เป็นรุ่น2ที่มันขึ้นมานะมันสิบ่ล้ําใหญ่กับมันสิหลายล้ําในจักน้อยต่อหลุมอ้อยคั่นกินน้ํากับอ้อยเฮ็ดน้ําตาลคนละแบบกันเด้อพ่อเนาะแม่นครับมันคนละแบบอ้อยตรงนี้นี่มันสิมีความหอมความหวานบางคนที่เป็นโรคเบาหวานตามที่ได้ศึกษามาก็สามารถกินได้อ๋อแล้วเฮ็ดตอนแรกนี่บ่ยากแต่อาศัยว่าตอนแรกที่พ่อปลูกนี่คือบ่มีองค์ความรู้ในการปลูกอ้อยเลยอ๋อครับแล้วก็2ก็คือบ่ฮู้จักธรรมชาติของอ้อยว่าการปลูกเนี่ยมันต้องอาศัยน้ําอาศัยดินแบบใดนะฮะเคยเห็นแต่เพิ่นปลูกอยู่ข้างทางเฮาขับรถผ่านเนาะแต่ทีนี้คันว่ายากนี่มันก็บ่ยากก็แค่ขุดหลุมแล้วก็มี
น้ำแน่มีปุ๋ยมีฝุ่นขี้งัวเฮานี่ล่ะใส่ให้เขาแน่เขาเกิดง่ายเขาเกิดง่ายบังเอิญตอนนั้นปลูกนี่ปลูกได้หนาแรงนะฮะปลูกหนาแรงนี่มันขุดดินบ่เข่านะขุดเข่าบ่ถึงครึ่งจอบดอกแล้วก็ต้องเอาน้ำขังแล้วปลูกใหม่อันที่เห็นหลายลำในกอเดียวเนี่ยบ่แม่นว่าปลูกหลายเด้พ่อสิตัดอยู่ประมาณนี้ล่ะประมาณ2ถึง3ขอแล้วก็ปลูกลุ่มนึงเนี่ยบ่เกิน3ท่อนนะบ่เกิน3ท่อนบัดนี้อุปสรรคที่ว่ามันยากนี่ก็คือว่ามันเป็นดินเหนียวมันแข็งขุดบ่เข้านี่มันก็เลยฝังเฮาขุดลงลึกบ่ได้เนาะมันก็เลยปลูกบ่ลึกครับปลูกบ่ลึกปุ๊บมันมีปัญหาปีต่อมาว่ามันขึ้นโคนมันมีโอกาสล่มง่ายอันนี้ก็ล่มไปหลายก่ออยู่ปีที่แล้ว หน้าฝนเนี่ยมันอ้อยมันสูงนะครับอ้อยมันสูงหลายมันก็ถึกล่มถึกหยำก็ล่มคือล่มบ่นี่มันล่มเป็นกอหมดเลยคือกอไผ่นะมันบ่ได้ล่มเป็นต้นเด้เพราะว่าเฮาผูกเสือกไว้นะได้ตัดเก็บผลผลิตบางหรือยังครับพ่ออ่ามองอันนี้เป็นรุ่นที่2ตัดขายแล้วเท่านึง ปีที่แล้วครับขายหมดวังสงกรานต์ปีนี้ล่ะพ่อขายแนวใดขายทั้งล่ําหรือขายทั้งน้ําขั้นน้ําเลยบ่พ่อพ่อนี่ปลูกแล้วก็เอามาขั้นน้ําขายเองขั้นน้ําบรรจุขวดขายเองแล้วก็ส่งขายอยู่ข้างทางอยู่นี่ล่ะแล้วก็ครับแล้วก็อันนึงก็คือส่งน้ําร้านค้าที่เพิ่นสนใจครับก็ส่งในหมู่บ้านครับแล้วก็พี่น้องผ่านไปผ่านมาอยู่นี่ก็ซื้อมัดมือก็ว่างขายมัดมืออยู่นี่ถือว่าประสบผลสําเร็จในระดับนึงล่ะปลูกไว้แต่ว่ามันก็มีข้อที่เฮาต้องดูแลนะครับแล้วปานี้รสชาติของน้ําอ้อยเป็นได้พอตามที่เคยกินกับจังหวัดอื่นมานะกับเลี้ยนรู้จากหลายๆสวนเพิ่นว่าอ้อยสารคามเฮานี่เป็นอ้อยที่มีรสชาติที่หวานกว่าหม่องอื่นอันนี้ตามที่เพิ่นเว้ามาเนาะครับตามที่เพิ่นว่ามาแต่ว่าตามที่ชิมมา 2-3 หม่องก็แม่นคือเพิ่นว่าได้หวานหอมหวานหอมครับนะฮะน้ําหลายแล้วก็มีความพิเศษอีหลีคือมีความหอมความหวานหลายครับเกี่ยวกับดินนะฮะบ่ว่าอ้อยบ่ว่าเขาคือกันพ่อปล่อยปลาอีหยังแน่นอมีได้ปล่อยปลาอยู่บ่พ่อก็สิมีปลานิ่นนะปลานิ่นปลาตะเพียนที่พ่อปล่อยไว้นี่นอกเหนือจากปลาธรรมชาติปลาธรรมชาตินี่สิมีปลาสลิดนี่หลายว่าธรรมชาตินี่อยู่นี่มีแต่ปลาสลิดนะฮะแล้วก็เอามาปล่อยลงสระแต่ปลานิ่นกับปลาตะเพียนที่ปล่อยอยู่นี่เนี่ยปล่อยได้2ปีแล้วได้มาจากประมงจังหวัดเฮานะฮะไปอบรมน้ําเพิ่นแล้วก็เพิ่นก็ให้มาแล้วก็เริ่มมาปล่อยซื้อต้นพันธุ์มีบ่พ่อซื้อต้นพันธุ์ก็มีนะฮะ 2-3 มื้อก่อนเพิ่นก็มาเอาอยู่อันล้านใกล้อบวงอยู่ทางบ่อระบือไปสารคามเฮาเนี่ยเพิ่นก็มาขอซื้ออยู่นี่ล่ะถามเพิ่นว่าเพิ่นมักกินน้ําอ้อยเนาะบัดนี้เพิ่นมีทีเพิ่นบ่ฮู้ว่าสิเอาทีไปเฮ็ดอีหยังครับเพิ่นก็เลยซื้อไปหน่อยๆก่อนไปลองปลูกเบิ่งเพิ่นว่าครับทั้งนี้ทั้งพ่อก็แนะนําว่าวิธีการปลูกที่พ่อเฮ็ดมาแล้วมันได้ผลเฮ็ดได้ก็บอกเพิ่นบอกเพิ่นคือเพิ่นเห็นตัวอย่างเฮาเฮ็ดได้ผลแม่นเพิ่นก็ติดตามเฮาอยู่พ่อเพิ่นผ่านไปผ่านมาประจํานะเพิ่นเห็นก็เคยซื้อเฮ็ดอีหยังกินตลอดแต่ว่าเพิ่นบ่ทันได้ลองปลูกครับเพิ่นก็มาเอาอยู่นี่ล่ะแต่ว่าก็แนะนําเพิ่นว่าวิธีการปลูกเฮาปลูกจังได๋มันจังสิได้ผลแล้วก็พอเพิ่นทดลองแล้วเพิ่นก็ว่าที่เพิ่น 6-7 ไร่เนี่ยคือสิปลูกหลายเติบจ้ะเพิ่นว่านะก็สิมาเอาอยู่นี่แล้วเนาะเอ้าถือว่าเป็นผลสําเร็จแล้วเนาะพ่อน้อนี่เนาะก็ถือว่าได้สําเร็จนะฮะตอนนี้มันบ่ทันสูงคันอ้อยสูงขึ้นมาปุ๊บนี่เฮาสิเอาเสือกผูกเนาะครับเอาเสือกผูกปุ๊บนี่เขาสิอุ้มหากันเฮายางก็สิบ่เคียงใบเคียงหยังสวยงามอีกสวยงามยางสบายคือจังอุโมงค์นี่ล่ะโอ้สิเป็นแบบนั้นเพราะตอนนี้เขาตําอยู่มันสิเคียงใบเฮายางมันเป็นที่คุมที่ลุมคือว่าน่ะครับบัดนี้อันนี้พ่อเฮ็ดทดลองเบิ่งว่าคันเฮาปลูกไว้ใส่คันแท้นี่มันสิเป็นจังได๋เนาะมันสิได้ผลบ่ก็เลยขุดจากงาหน้าเนี่ยขึ้นไปถมครับขึ้นไปถมมันกว้างแล้วก็เอาอ้อยไปปลูกเบิ่งอันนี้ปัญหาเรื่องเวลาหน้าหนาวมันล่มบ่จังซี่นะก็เลยเอาใหม่ไปปักไว้นะเอาเสือกผูกกันมันล่มโอ้เฮ็ดดีแฮงเนาะพ่อเนาะอันนี้เป็นทดลองเบิ่งนะจวดครับลำเขาสิใหญ่แน่ปลูกในคันแท้ดินเขาดีครับ ลำนึงนี่มันสูงๆยาวๆนี่มันคั่นน้ําได้หลายบ่พ่อแต่ละลำมันบ่ซ้ํากันเนาะไอ้ใหญ่สุดน่ะก็สิประมาณกระป๋องกาแฟเฮานี่ล่ะประมาณ3แขน10เดือนขึ้นไปครับฮอดปีนึงก็สิอยู่ประมาณ3โลต่อลำ
กิโลนึงนี่เฮาสิคั่นน้ําได้ขวด250ซีซีมันสิได้2ขวดถึง3ขวด3กิโลนี่มันสิได้อยู่ประมาณ5ถึง6ขวดอย่างน้อยครับโดยเฉลี่ยนะเพราะมันมีลําหน่อยลําใหญ่ถ้าเฮาขายขวดละ10บาทเฮาก็ได้อยู่ประมาณ5 60บาทต่อลําป๊าดต่อลํามันนั่นบ่พอนั่นเนาะแม่นครับแม่นป๊าดโถแต่ว่าลําสํานี่บ่ได้เด้ที่เห็นอยู่นี่บ่ทันได้น่าเห็นตอนนี้คือต่อ2อ๋อสิเก็บผลผลิตเก็บผลผลิตไปแล้ว1ถึง2ครั้งแล้ว1รุ่น1รุ่นแล้วโอ้ลําเขาสิใหญ่กว่านี้แตกต่างจากนี้ครับอันที่พ่อว่าได้2ถึง3โลนี่ครับอันคือรุ่นต่อแรกกระป๋องกาแฟบ่แม่นน้อยเด้อพ่อประมาณนั้นครับกําบ่ห่มเด้อพ่อเวลาเฮาคั่นเฮาต้องพาเขามันลําใหญ่โอ้ครับมันลําใหญ่ครับบัดนี้พ่อเบิ่งว่าเอ้ยลําใหญ่เกินก็มีปัญหาคือกันเวลาเฮาหยัดเข้าเครื่องมันต้องพาเนาะครับแต่ว่าคั่นลําน้อยๆซํานี้สิพอดีบ่ต้องพาเนี่ยเขาได้เลยรีดน้ำอ๋อครับก็โดยเฉลี่ยก็คือถ้าตอแรกอ่ะบ่ต่ำกว่าอันบ่ต่ำกว่า2กิโลแล้วกันเนาะแต่โดยเฉลี่ยคือมีแต่2กิโลขึ้นฮอด3กิโลป๊าโถตอลําได้ขนาดนั้นเด้อพ่อเนาะบัดนี้ลําอ้อยสังเกตลําอ้อยคือสวยงามแท้ล่ะพ่อล่ะหึเฮาต้องลอกกาบดุๆครับโอ้ลอกกาบแล้วบัดนี้ลอกกาบลอกใบจังซี่เฮาไปถิ่มใส่พ่อตอนนี้เฮาไปเฮ็ดอีหยังต่อบ่นี่ไปเผาถิ่มคือจังได๋หนอกันโดยหลักของพ่อเนี่ยคือสิบ่เผาบ่เผาไฟเนาะบ่เผาทําลายให้มันเป็นมลพิษอุ๊ยถูกต้องเลยพ่อซุมื้อนี้ครับหายากกว่าแนวคิดแบบนี้คันมันโดนมันสิย่อยสลายของมันเองแต่ว่าหลักๆพ่อบ่อยากเอาไว้เพราะว่ามันสิเฮ็ดให้มดเขามาอยู่ในนี่อ๋อมดนี่ก็สิมีผลต่ออ้อยมันสิขึ้นมาอยู่น้ําอ้อยเฮาดูแลยากกับมันเฮ็ดเป็นเพียเป็นหยังมันนี่คันมดเขาอยู่คือเขาสิมาอยู่ในกองนี่เขาสิบ่อยู่ในอ้อยอ๋อบัดนี้อ้อยพอเฮาลอกกาบดุลํามันก็สิงามมันถูกแดดถูกแสงเขาได้รับแดดรับแสงครับเขาก็สิงามอ้อยมันบ่ได้ว่าคั่นใส่ขวดขายอะไรอย่างเดียวผสมกาแฟก็ได้เอ้าผสมซ่าก็ได้ได้คือกันได้คือกันแห้งดีคักเลยบัดนี้บ่หาแต่เส้นน้ําตาลอันเม็ดเลยบ่โหดีคักเลยที่พ่อเห็นบ่น้ําตาลหนีไกลๆเลยตามที่เพิ่นเฮ็ดลองเบิ่งช่วงอ้อยวังสงกรานต์เนี่ยครับเอาซ่ามาผสมกับน้ําอ้อยแล้วก็บีบบางหน้าในจะครึ่งหน่วยมันสิเป็นด้านกว้างมันสิปลูกได้3แถวเพราะว่ามันสะลงหลายบ่ได้ครับมันติดกันหน้าโอ้ยแพงเฮ็ดดีครับพี่น้องเอ้ยเพิ่นครับพ่อเพิ่นมีว่าคุณความคิดแล้วก็ความตั้งใจที่ดีมากเลยครับจากที่เพิ่นมักกินเนาะครับเนาะมันนี่มันกลายเป็นต่อยอดกลายเป็นการต่อยอดครับเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรที่เฮาปลูกครับพี่น้องเอ้ยบางทีแล้วครับเพิ่นปลูกด้วยความตั้งใจอีหลีครับพี่น้องเอ้ยสวนอ้อยเพิ่นบ่พูดหรอกครับนี่คู่สาเด้ครับเพิ่นเฮ็ดคู่สาเด้ครับเพิ่นบ่ได้เอาผิดนั่นมาจริงๆมีสวนอ้อยหลายกว่านี้แม่นบ่พ่อเนาะมีอีก2สวนอยู่ข้างเทิงครับเดี๋ยวสิคันมีเวลาก็สิพาไปเบิ่งหน้าฝนน้ําหลายๆนี่ใบอ้อยเปื่อยนี่สิเป็นอาหารปลาอย่างดีเลยอ๋อนะเพราะว่าปลามันเป็นปลากินเป็นพืชครับนะครับเขามักอยู่จังซี่อยู่แล้วพยายามว่าอินตระกูลกันก็ให้มันได้ใช้ประโยชน์หลายที่สุดครับสุดยอดครับพี่น้องเมื่อกี้ล่ะแนวคิดเพิ่นครับมันก็สิเป็นประโยชน์ต่ออันปลาของเฮานํานะฮะหนูพวกปลาเฮานี่ล่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่เขาทันสมัยแล้วบ่ต้องไปหากินอย่างในปลามันหายากกับบ่ต้องเสียเวลาไปหาอ้าวครับเลยเอาของปลามาไว้ในบ้านนะหนูพวกในปลาที่เฮาเคยกินแบบใดเดี๋ยวนี้ก็เป็นแบบนั้นล่ะเอาของปลามาไว้ในบ้านของเฮาเลยมันจังกินง่ายเรียกเองกินเองกินง่ายแม่นเรียกเองกินเองมันจังง่ายครับใส่พ่อเบิ่งจังหน้าตัวขนาดเป็นไหนหนูพุกลูกป่ะน่ะเป็นพ่อแม่พันเขาช่วงนี้พี่น้องเอ้ยหนูโตบักนี้หนูพุกหนูพุกเฮานี่ล่ะพ่อแม่นบ่พ่อแม่นหนูปลาเฮานี่ล่ะนับหนูปลาติโอ้ถ้าแม่นได้โตซํานี่มันใส่บ่วงได้นี่มันสุดยอดนะพ่อน้องนี่เนาะมันพอโตงี้แฮงเนาะพ่อเนาะอาหารการกินเฮ็ดจังได๋ล่ะพ่อเนี่ยพ่อก็กินข้าวเปียกเฮาธรรมดานะเพราะว่าเขาอยู่ป่าอยู่ทงอยู่ทาเขาก็กินข้าวกันบ่ล่ะครับนี่ก็เอาข้าวเปียกวางไว้จักกํานึงให้อ้วนท้วนสมบูรณ์ให้มื้อละเทื่อช่วงตอนแรง 20:00 น. ก็ได้ให้เขาจักกํานึงกัน3โตนี่ครับที่เห็น3โตนี่มีตัวผู้ตัวเมียบ่พ่อสิมีตัวผู้อยู่นี่ตัวผู้ตัวใหญ่อ๋อตัวผู้กับตัวแม่นี่เขาสิต่างกันตรงที่หางมันเบิ่งง่ายๆสังเกตง่ายๆคือหางเขาใหญ่กับโตเขาสิใหญ่กว่าตัวแม่ครับก็พ่อก็สิใส่ตัวผู้ไว้ตัวนึงตัวแม่2ครับให้เขาอยู่นําเนี่ยเดี๋ยวนี้มีอยู่10กว่าบ่อนะขายพ่อก็ขายหลายแล้วล่ะโอ้ครับออกแม่แพรลูกมาหลายเลยพ่อเนาะนี่อยู่นี่แห่งหลายคักรุ่นนี้อายุเท่าไหร่นี่พ่อนี่พ่อครับอันนี้2เดือนกว่าอ๋อจริงๆเขาสิใหญ่กว่านี้ถ้าเฮาเลี้ยงแบบ
เขาเลี้ยงขายเป็นธุรกิจอีหลีก็ให้กินหัวอาหารมันสิโตใหญ่วันนี้คู่เดียวแต่ว่าเขาสิมีลูกมีหยังแน่เป็นลูกน้อยของเขาออกมาแล้วนะเฮ็ดก็บอกใส่เงือใหญ่ๆพี่น้องบ่ได้เงินนี่10นะมูลรุ่นน้อยของเขาเนี่ยมูลรุ่นลูกเขาเอาไปเลี้ยงก็มีหลายรายได้ก็พี่น้องผ่านไปผ่านมานี่ล่ะที่เห็นป้ายว่ามีหนูขายนะอ๋อครับเพิ่นก็เอาไปอบไปออมไปขัวไปทำเมนูแล้วแต่เพิ่นนะเป็นเมนูของป้าแมนผู้เพิ่นมักเพิ่นก็มักดีสินะครับก็เลยให้เพิ่นมาเอาอยู่นี่ก่อนที่เอากลับให้เพิ่นมาเบิ่งสิล่ะเพิ่นมักตัวใดเพิ่นก็ป้ายางเลาะโคกครับพี่น้องครับผมปล่อยงัวครับเศร้าๆมาเบิ่งเพิ่นพอแล้วปล่อยงัวเราเนี่ยงัวคือกันครับพี่น้องไปขึ้นโคกเร็วเรื่องที่แรกนั่นเป็นจักตัวละพอครับตอนแรกพ่อก็ซื้อมาน้ำพี่น้องแล้ว2ตัวครับตัวแม่2ตัวโอ้ยางเป็นแถวครับพี่น้องหลายปีแล้วมันก็ออกแม่แพ้ลูกครับเลี้ยงมาตะดนละบ่พ่อครับเลี้ยงมาได้หลายปีเป็น10ปีแล้วล่ะโอ้ก็ปล่อยไปก็ให้พี่น้องเขาแบ่งไปก็หลายกว่านี้อยู่ดอกอันนี้ปล่อยงัวละบ่พ่อตอนเช้าแม่นปล่อยกิจกรรมย่ำเช้าก็คือปล่อยงัวออกคอกย่ำเช้าก็คือตอนดึกๆให้เพิ่นกินเฟี้ยงก่อนแล้วก็พ่อสวยๆมาเฮาก็ปล่อยให้เขาหาหญ้ากินหญ้าตามธรรมชาติโอ้สวนแปลงพันดีครับเนาะครับเนาะเพราะว่าเฮารอบไปหมดแล้วคือปล่อยแล้วก็แล้วแต่เขาไปหากินให้เขาออกกำลังกายครับพี่น้องสวนปล่อยงัวครับพี่น้องครับผมตรงนี้ก็เป็นสำหรับเฉพาะปศุสัตว์โดยตรงเลยแมนอันนี้ก็เป็นน้องสาวของพ่อเพื่อนบ่ครับนี่ครับแมนอันนี้เด้อจ๊ะน้อยนี่แหละขุดก้อนมูแต่ปี63สวนอ้อยกำลังปลูกคือกันสวนอ้อยปลูกปีนี้ปลูกสงกรานต์ปีนี้แต่ว่าบ่อนี่เป็นบ่อแรกเลยตั้งแต่เฮ็ดสวนอ้อยมาคือบ่อนี่ล่ะเริ่มแรกแมนอันนี้แสดงว่าตัดไปหลายรอบแล้วตัวหันพอนะตัดไป2รอบแล้วตอนนี้คือปลูกใหม่ปีนี้ปลูกใหม่หมดเลยแต่ว่าบ่ได้ปลูกทีเดียวพร้อมกันนะครับคือจังหม่องนี้คือปลูกใส่สงกรานต์ที่ผ่านมาอ๋อครับปลูกเดือนเมษาเก็บขายไปหลายรอบคั่นน้ําไปหลายรอบแล้วเนาะพ่อเนาะแมนสวนอื่นๆก็เอาจากนี่แหละไปเป็นพอพันถอนพันมันย่ำหนาแรงน้ำมันบกลงเขาก็ลงไปกินลึกได้ครับแต่กันเขาบ่รอมจีอ้อยเพราะง่วงเขามากินอ้อยนะธรรมชาติของเขาอยู่แล้วเขามากินอ้อยพี่น้องครับคู่สะนี่ตอนที่เขามาขุดให้นี่อันความกว้างเขาสี่เครื่องนี่แหละคือประมาณสองประมาณสามเมตรแต่ว่ามันสูงคู่สะที่เขามาขุดให้เขาใหม่ๆนี่มันสูงเพราะฉะนั้นเขาต้องปรับคู่สะออกข้างนะให้มันต่ำลงขันมันอยู่สูงเนี่ยเขาปลูกอย่างกับสร้างมันปลูกยากต้องให้กู้สารมันต่ำลงหน่อยมันกว้างนะให้มันอยู่ใกล้จากพื้นเดิมประมาณเม็ดนึงได้ทั้งดีสินะแต่อันนี้คือเห็ดแดดซ้ำนี่นะก่อนเดี๋ยวสิปลูกต้องปรับคู่ก่อนอันนี้ปลูกในเดือนนึงแหละครับอ้อยเนี่ยตาเนี่ยบ่ได้ใส่ปุ๋ยเคมียังให้มันยากอ้อยมันปลูกง่ายนะก็คือขุดหลุมแล้วก็เอาอ้อยลงมาวางเหน็บได้เลยอ้อยนี่เขาสิผมมีปัญหาในเรื่องของหญ้าอย่างรบกวนเขาปานใดเพราะเขาใหญ่ไว้นะเขาเดียวเขาก็สูงเกินหญ้าแล้วปลูกง่ายปลูกได้ประมาณเดือนนึงเลยเดียวกันเลยสุพรรณบุรี50กับเอาต้นพอพันธุ์มาจากทั้งพุ่นละต้นถอนพันธุ์เขาอ้อยอ้อยที่เฮาคั่นขายเนี่ยมันสิมีส่วนนึงที่เฮาคั่นบ่ได้ก็คือช่วงปลายมันช่วงปลายมันนี่เฮาเอามาเป็นถอนพันธุ์มาปลูกนี่ช่วงปลายมันสิเกิดดีบ่แม่นว่าเฮาไปซื้ออ้อยมาปลูกเฮาสิเอาตั้งแต่ข้างล่างมาปลูกเลยบ่แม่นเด้อ่าครับอ้อยปลูกนี่คือตามหลักกันเอาหมดลำนี่บ่ควรเกิน 7-8 เดือนมันสิเกิดให้เฮาดีกันเกินนั่นมันเกิดบ่ถึงเครื่องดอกเอาละตัวนี้เป็นเคล็ดลับดีๆเลยที่พ่อแบ่งปันความรู้เนาะพ่อเนาะอันนี้ตามที่พ่อเฮ็ดมานะคือกันอ้อยมันแก่มันบ่ค่อยเกิดมันเกิดก็นอบ่สมบูรณ์อ๋อครับต้องเป็นอ่อนๆในจักหน่อย 7-8 เดือนซํานี่พอดีนะปลูกเป็นหลุมในกันนับก็คือนับหลุมประมาณจังหลุมพ่ออ่าอยู่นี่นี่อยู่ในขอบสระเนี่ยเนื้อที่โดยประมาณร่วมนี่2ไร่นี่พอปลูกประมาณพันหลุมป๊าพ่อใช้วิธีว่าต้นสูงนี่เนาะครับพ่อปลูกสงกรานต์อาทิตย์2อาทิตย์พ่อก็ทยอยปลูกไปเลยคือบ่ให้มันใหญ่พร้อมกันครับพอเวลาเฮาตัดขายเพราะว่าเฮาคั่นเองเฮาบ่ได้ตัดทีเดียวหมดครับเฮาทยอยตัดเป็นหลุมเกี่ยวเขาแล้วคือบ่ได้ไถขุดหลุมปลูกเลยนะเสียของเขาคือว่าเฮาต้องเอาหญ้าทำจะเริ่มเติบโตของเขาสีสู่แบบเพาะปลูกใส่คู่นี่บ่ได้เป็นการทดลองเบิ่งว่าเบิ่งเขาสิได้ผลซําใดประสบความสําเร็จเฮาก็ลองผิดลองถูกแม่นมาคือกันเนาะพ่อเนาะลองหลายเติบอยู่
ล่องหลายเปลือกพ่อครับครับพาไปเบิ่งทั้งเบิดสู่ยังสู่ยางแล้วบัดนี้ผู้ที่อยากเฮ็ดเกษตรอยากให้พ่อได้บอกซอยเป็นแรงบันดาลใจสำหรับผู้ที่ท้อแล้วก็หาผู้ที่หาอาชีพของเจ้าของนะครับพ่อมีแนวความคิดอยากให้พ่อบอกเป็นกำลังใจนะครับเป็นยังไงครับอยากเว้าจังซี่นะครับว่าการเฮ็ดเกษตรเนี่ยเป็นการเฮ็ดอาชีพที่คิดว่าหลายคนนี่ใฝ่ฝันและบางคนแม่นสิเฮ็ดอาชีพอื่นยังมีความฝันอยากเฮ็ดเกษตรเช่นยกตัวอย่างเนาะที่เป็นข้าราชการหลายคนนะครับบอกว่าเกษียณแล้วสิมาเฮ็ดเกษตรเกษียณแล้วอยากมาอยู่แบบอยู่ทงอยู่ทาอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่สวนอาชีพที่มันง่ายแน่จักหน่อยที่เฮายังขึ้นบ่ออกนี่อย่างแนะนําว่าอ้อยเป็นอาชีพที่น่าสนใจอย่างยิ่งเป็นอ้อยขั้นน้ํานะครับแล้วก็มันจริงๆมันก็มีหลายพันธุ์แต่ว่าพันธุ์ที่พ่อเฮ็ดอยู่นี่คือเฮ็ดพันธุ์สุพรรณบุรี50อย่างเดียวแต่มันก็จะมีพันธุ์สิงคโปร์มีพันธุ์สีสำโรงมีพันธุ์อื่นอีกหลายพันธุ์ที่ลายสวนเขาเฮ็ดกันอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี50นี่ค่อนข้างสิเป็นที่ต้องการพอสมควรพอเฮ็ดเนี่ยก็คือว่าอ้อยเนี่ยมันได้หลายช่องทางในอ้อยลำเดียวกันในกอเดียวกันเนี่ยเช่นลำเขาหลีดน้ำขายปลายเขาขายเป็นถอนพันธุ์ได้ถอนพันธุ์ในส่วนของปลายเนี่ยถ้าเขาตัดเป็นถอนเป็นท่อนเนี่ยก็ขายท่อนละ3-5 บาทอันนี้คือรายได้ที่เขาได้จากอ้อยถามว่าได้หลายได้หน่อยบ่ก็คือคิดว่าอยู่เลี้ยงครอบครัวได้แต่ว่าถ้าเขาเฮ็ดแบบเฮ็ดอ้อยน้ำเฮ็ดหน้าน้ำมันก็เฮ็ดให้เขาได้มีรายได้หลายช่องทางเขาปลูกเองเขาหลีดเองแล้วก็ขายเองช่องทางของการขายก็คือว่าหลีดสดๆแล้วก็ว่างขายอยู่หน้าสวนนอกเหนือจากที่เขาขายอยู่หน้าสวนแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็คือร้านค้าเพิ่นกสิสั่งเขาขายให้ร้านค้าเขาก็ต้องให้เพิ่นมีรายได้นำให้เขามีเปอร์เซ็นต์ได้นะครับให้เขาอยู่ได้เขาอยู่ได้อย่างสินะครับได้ประสบผลความสำเร็จแล้วเขาก็ต่อยอดเนาะพ่อเนาะต่อยอดให้เป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวหรือเป็นแหล่งเกษตรเลี้ยงลูกก็ได้ให้พ่อบอกอีกที่นึงแน่ว่าสวนพ่ออยู่นี่สวนเกษตรพ่ออยู่นี่ซื้อสวนอีหยังพิกัดอีหยังอยู่ไสอีกที่นึงก็อย่าพี่น้องสนใจเพิ่นอยากเข้ามาหาครับครับพิกัดสวนพ่อนะครับก็อยู่บ้านผู้ดินหมู่ที่11ตำบลโคกออำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับถ้าหากว่าพี่น้องที่สนใจนะครับอยากสิเลี้ยงลูกการปลูกอ้อยการปลูกอ้อยขั้นน้ำเนี่ยสิมาเบิ่งตั้งแต่ขั้นตอนการปลูกนะครับแล้วก็การดูแลรักษาจนฮอดของการตัดรีดน้ำขายการบรรจุขวดแล้วก็การขายเทคนิคการขายนะครับพ่อสามารถถ่ายทอดให้ได้โดยที่บ่ได้คิดค่าวิชาอีหยังว่าแต่ว่ามีเวลามาเบิ่งอย่างมาเรียนรู้นะครับครับพ่อครับพ่อสามารถอันมีเวลาให้เต็มที่บ่ได้มีค่าเสียใจอีหยังมาเบิ่งได้เลยนะครับบ่ระบือว่าปีนะครับมา12กิโลก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลี้ยวขวาเข้ามาทั้งบ้านผู้ดินนะครับอีก2กิโลก็ฮอดสวนนะครับครับถ้ามาจากทางตัวเมืองสารคามนะครับก็มาเส้นทางตำบลโคกอนะครับบ้านโคกอบ้านค่ายส้มสีแล้วก็เข้าบ้านผู้ดินครับครับแล้วก็สวนก็สิอยู่ติดทางนะครับครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์สามารถติดต่อได้นะครับก่อนที่สิเข้ามาเบิ่งครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับเบอร์0834384725นะครับกับเบอร์นี่เป็นเบอร์ที่พ่อใช้ประจำครับแล้วก็อยากมาเบิ่งอยากมาแลกเปลี่ยนหรือว่าสนใจอยากมาซื้อถอนพันธุ์อยู่นี่นะครับก็มีให้บริการในราคาบ่แพงราคากันเองนะครับมาเบิ่งก่อนสนใจอีหลีจังซื้อไปปลูกไปทดลองปลูกนะครับหรือว่าสนใจอยากสิเอาน้ําอ้อยนะครับจากสวนพ่อนี่ไปขายนะครับก็มาติดต่อมาสั่งล่วงหน้านะครับไปส่งให้ได้นะครับถ้าบ่ไกลเกินไปนะครับครับอ้าวครับพ่อมาได้แนวทางของพ่อวิธีการเฮ็ดเกษตรแล้วก็เพื่อเลี้ยงเจ้าของเลี้ยงครอบครัวและตอบโจทย์ครับพี่น้องครับผมว่าเพิ่นนี่มีแนวทางแบบใดที่เพิ่นเฮ็ดเพิ่นมีรายได้มาจากทางใด 3-4 อย่างที่เพิ่นเฮ็ดอยู่นี่เพิ่นก็เฮ็ดประสบผลสำเร็จมาแล้วครับพี่น้องได้ลองได้ทำได้ลงมือเฮ็ดลองผิดลองถูกมาคือกันครับพี่น้องคลิปนี้สาระดีๆครับพี่น้องครับผมได้เป็นแนวทางสำหรับพี่น้องเป็นแนวทางสำหรับผู้ใดใจมาเกษตรครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ช่องไอ้คุณดอนแชนแนลลูกอีสานบ้านหน้ากับขอบบุญขอบคุณพ่อหลายๆด้วยครับพ่อเด้อครับขอบคุณครับที่ให้ข้อมูลโดยบ่คิดค่าจักบาทครับ
เอายินดีครับยินดีครับพ่อคนยินดีครับเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สักหนึ่งครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ